ภาพยนตร์เรื่องเพชฌฆาตคนสุดท้ายครับ The Last Executioner น่าจะไปฟังสัมภาษณ์ทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงนำครับไปชมพร้อมกันเลยครับผมรู้สึกว่าเรื่องเพชฌฆาตมันน่าจะเป็นเรื่องที่สนใจสำหรับผู้ชมในเมืองไทยนะครับเพราะว่าแนวหนังแบบนี้ไม่เคยทำมาก่อนคือทั้งเป็นแนวทริลเลอร์แล้วก็ทั้งเป็นประวัติของคนชื่อชาริจารุบุญซึ่งเป็นคนทำงานราชการเป็นคนธรรมดาที่รับหน้าที่แปลกที่สุดเพราะไม่เคยมีในเมืองไทยว่าจะมีหนังเกี่ยวกับคนที่เป็นคนธรรมดาแบบนี้นะครับผมก็เลยสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นแนวทริลเลอร์ให้ผู้ชมได้ดูกันชะตาชีวิตของพ่อหนุ่มคนนี้ต้องอยู่กับความอายแน่นอนก็ได้รับการติดต่อมาจากคุณทอมวอลเลอร์นะครับซึ่งเราเคยร่วมงานกันในภาพยนตร์ไทยเรื่องศพไม่เงียบเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็คุณทอมเองก็บอกว่ามีบทภาพยนตร์เรื่องเพชฌฆาตซึ่งอยากจะให้พี่มารับบทเป็นคุณชาวเรศจารุบุญซึ่งเป็นเรื่องราวของท่านนะครับในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นเพชฌฆาตของเรือนจำกลางบางขวางซึ่งก็เป็นเรื่องราวของชีวิตของผู้ที่จะเรียกว่ามีอาชีพในการประหารชีวิตนะฮะซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้จักหรือว่าค้นพบความจริงที่มันเกิดขึ้นในรั้วของเรือนจำหรือในแดนประหารก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะมานำเสนอให้ในรูปแบบของภาพยนตร์ครับคือจริงๆเราอยากทำสร้างหนังให้มันเป็นหนังน่าดูเป็นหนังตื่นเต้นมากกว่าครับผมไม่ค่อยสนใจว่าเขาจะเป็นมันเป็นไม่ใช่เป็นคือมันไม่ใช่เป็นไบโอกราฟีเกี่ยวกับคุณชาเร่โดยเฉพาะนะครับมันเป็นหนังสนุกที่คนทั่วไปได้ติดตามมาดูเพราะว่ามันเป็นหนังที่คือส่วนมากหนังไทยจะเป็นแนวตลกหรือจะเป็นแนวผีผมก็รู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่มันคนก็น่าจะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ไงว่าคนมารับหน้าที่แบบนี้นะครับและก็เขาทำเพื่อครอบครัวเขาแต่คือคนก็น่าจะคิดว่าอ้าวแล้วคนนี้เป็นเขาถ้าเขาไม่เป็นฆาตกรไม่ได้เป็นคนที่แบบตั้งใจยิงคนเขาจะมารับหน้าที่เป็นเพชฌฆาตได้ไงคือนี่จุดนี้ที่ผมรู้สึกว่าผู้ชมน่าจะติดตามมาดูได้ในเรื่องเพชฌฆาตครับจะคุกบางขวางไหมคุกเลยเหรอคือความน่าสนใจของบทภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้นำเสนอในแง่มุมของแค่ว่าให้เห็นถึงความน่ากลัวหรือว่าความรู้สึกที่สูญเสียนะครับแต่มันจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าวิวัฒนาการทางด้านความคิดนะครับหรือความรู้สึกของตัวละครนะครับว่าในสิ่งที่เขาทำลงไปหรือเขาจะต้องทำในลักษณะที่เป็นอาชีพของเขาเนี่ยนะครับเขามีผลอะไรที่กระทบกับจิตใจของเขาบ้างนะครับสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าความถูกต้องหรือความรู้สึกผิดหรือบาปหรือกรรมที่เขารู้สึกนะครับในการที่เขาจะต้องทำหน้าที่ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบสูงมากนะครับสิ่งเหล่านี้ฮะที่มีความรู้สึกว่าตัวละครเองเนี่ยจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะของอารมณ์นะฮะและในด้วยที่ว่าเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหลายปีมากเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์แต่ละคนก็จะเหมือนกับว่าค่อยๆจะมีอายุมากขึ้นนะครับเราพูดกันถึงในวัยที่ยังเป็นวัยหนุ่มวัยสาวอยู่จนมาถึงวัยที่จะพูดได้ว่าใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำจนถึงใกล้ปลดเกษียณหรือผู้เกษียณแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราเล่นภาพยนตร์ทีเดียว3เรื่องพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณชาวเรศจารุบุญอดีตเพชฌฆาตจากเรือนจำกลางบางขวางครับเราไปถ่ายที่บางขวางครับเราได้อนุญาตจากกรมรัชทัณฑ์ให้มาถ่ายที่บางขวางนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกที่หนังไทยหนังภาพยนตร์เป็นหนังยาวที่ได้ไปถ่ายในเรือนจำจริงครับผมก็ไปปรึกษากับกรมรัชทัณฑ์เองว่าเช่นเหมือนกับวิธีการประหารคนจะเป็นยังไงวิธีการผ่านนักโทษมาประหารในห้องประหารเองในเรือนจำเป็นยังไงบ้างผมก็ได้ไปดูพื้นที่ในบางขวางเองและก็ได้ดูว่าที่สถานที่เขาประหารชีวิตคนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราก็ได้อารมณ์นั้นมาจากตอนที่ไปดูจริงและก็เอานั้นมาสร้างเป็นหนังก็เป็นผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นหน้าที่ของผู้กำกับเองก็ต้องไปรีเสิร์ชให้ได้มากที่สุดให้รายละเอียดมันชัดเจนว่าเ
การวิธีการทำงานหน้าที่นี้เป็นเพชฌฆาตคือจะเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆพอเราพูดถึงการประหารชีวิตนะครับสิ่งที่เราจะเห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งหลายๆคนก็คงนึกภาพไม่ออกนะครับคือห้องประหารอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการที่ว่าบางทีเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นในเรือนจำที่บางทีเราไม่รู้หรอกครับการจลาจลหรือความรุนแรงเลยบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรับทราบนะครับเอาง่ายๆในห้องประหารเนี่ยฮะถึงแม้ว่าเรารู้ทั้งรู้นะครับว่าฉากแต่ละฉากนั้นมันเป็นฉากที่เราเซตขึ้นมาหรือว่าต้องการที่จะให้เหมือนจริงที่สุดแต่ด้วยความเหมือนจริงที่สุดเนี่ยทำให้เราบางทีเราเกิดความตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเราไปยืนอยู่ตรงหน้าปืนจริงๆที่จะต้องเหนี่ยวไกลประหารใครสักคนเนี่ยนี่ขนาดที่มันเป็นเพียงแค่เซตในภาพยนตร์เนี่ยเรายังรู้สึกกดดันขนาดนี้เราลองนึกถึงนะครับว่าบุคคลที่เขาจะต้องทำอาชีพนี้เลยเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงที่เขาจะต้องเหนี่ยวไกลประหารชีวิตใครสักคนครับถ้าเราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติของคนจริงมันจะแบบน่าเบื่อมากมันจะเป็นด็อกิเมนทรีนะครับแต่ที่อันนี้ไม่ใช่เลยครับนี่มันเป็นหนังแนวทริลเลอร์โดยเฉพาะครับชีวิตมันไม่ได้เกี่ยวกับวัยชีวิตมันเกี่ยวกับความการเดินทางครับถ้าคุณอยากจะรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราจะเดินทางเนี่ยไปยังไงเนี่ยบางทีคุณไม่ต้องรอให้คุณเดินทางไปถึงนั้นหรอกคุณมาค้นหาชีวิตของคนสักคนนึงเนี่ยแล้วดูซิว่าการเดินทางของเขาเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างบางครั้งสิ่งที่เขาผ่านมาในชีวิตอาจจะเป็นบทเรียนข้อแนะนำหรือว่าแนวทางให้คุณได้เห็นวิธีการดำเนินชีวิตได้คุณเป็นวัยรุ่นคุณจะอยู่แบบวัยรุ่นตลอดไปในชีวิตหรือไม่ใช่สักวันหนึ่งคุณจะต้องมีครอบครัวสักวันหนึ่งคุณจะต้องมีปัญหาชีวิตต้องมีอุปสรรคสักวันหนึ่งคุณจะต้องมีสิ่งท้าทายสักวันหนึ่งคุณจะต้องเผชิญกับความตายคุณพร้อมหรือยังคุณมาทำหน้าที่ของคุณนะคะฉันก็จะทำหน้าที่ของฉันโจเล่ครับโจเล่ครับไม่อยากให้พี่ตายผมเป็นเพชฌฆาตไม่ใช่ฆาตกรนี่แหละครับเพชฌฆาตนะครับเข้าแล้วมั้ง10ล้านนี้เข้าแล้วนะครับใครก็ไปหาดูกันได้ตามโรงผมเป็นนักวิจารณ์ผมไม่ใช่ฆาตกรเคลียอะไรวะเนี่ยคราวที่แล้วกุมพีไปเล่าแล้วกุมพีคืออะไรอะจระเข้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะอ่ะก็ไปดูกันนะครับอย่างที่พี่นันไปดูมาไปดูคือโอ้โหต้องได้ประสบการณ์แปลกใหม่บ้างการดูหนังแปลกใหม่กันนะเนี่ยคนพูดอย่างเงี้ยคนน่ากลัวเลยผมว่าก็อาจจะสิบเป็นร้อยเก้าสิบนะพี่อภินันท์อ่ะใช่หนังก็เทคะแนนเนาะมือ180เลยรู้สึกเหมือนกันเลยอ่ะที่บ้านคะแนนเยอะใช่ผมจับสังเกตหลายทีแล้วก็เทคะแนนหลังๆเนี่ยคะแนนเยอะให้ไปดูหนังแย่ๆบ้างอย่าได้เทออกบ้างจริงไม่ได้ฟังกระดาษชาวบ้านมานานแล้วอยากได้ฟังอยากฟังใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าเจอกันคุณตั้งป้อมจะด่าไม่มีหนังหลายเรื่องนะไม่ได้ไม่ท่านรักไงโหกระด่าเขาทุกเรื่องเลยต่ออย่าไปเขียดตรงนั้นสิครับอย่าไปตรงนั้นสิครับไม่ดีหายไปตั้งนานคือช่วงหลังหนังดีส่วนใหญ่อ่ะเดี๋ยวไม่มากครับอาพี่นันเริ่มโดนบีบอัดอีกแล้วครับไม่ดีแล้วเบรกอีกถ้าอาพี่นันโดนบีบอัดต้องเบรกอีกเบรกครับเบรกนะครับอ่ะเบรกสักครู่นะครับครับ